The Whisper in Darkness นะครับเป็นเรื่องเล่าที่เล่าโดย Albert N mar, ์ i เอ m a วิลมาครูผู้สอนวิชาวรรณคดีที่มหาวิทยาลนะัยมิสคาโทนิกณอาคัมมหาวิทยาลัยคนดีคนเดิมนั่นเองครับมหาวิทยาลัยมิสคาโทนิกมันได้เล่าว่าเมื่อครั้งหนึ่งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเมืองเวอร์มอนต์ได้รายงานถึงสิ่งแปลกปลอมที่พวกเขานั้นได้พบในช่วงที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่โดยวิลมาธได้เข้าไปผัวพันกับการโต้เถียงเพื่อที่จะหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่พวกคนในเมืองน,นั้นพบเจอ แม้ว่าเขาจะเครือบแคลงใจอยู่บ้างแต่เขาก็เปิดเผยต่อชาวเมืองว่ามันเคยมีตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่อยู่ในเนินเขาที่ไม่มีคนอยู่อาศัยซึ่งมันได้ลักพาตัวผู้ลีภ้ภัยและผู้ที่คิดจะไปตั้งอาณาเขตในถิ่นของพวกมันออกมาวิลมารทก็ได้รับจดหมายจากเฮนรี เวนเวิร์ดอัเคลีเป็นชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบ้านไร่โดดเดี่ยวใกล้เมืองทาวเซนต์รัฐเวอร์มอนต์เขาได้รับการยืนยันว่าเขามีหลักฐานที่แนวโน้มว่าวีมาจะคิดผิดโดยที่เนื้อหาในจดหมายนะครับจะเล่าว่าอัเคลีนั้นได้พบกับหินบางอย่างที่มีตัวอักษรโบราณเขาก็สามารถถอดความได้เกี่ยวกับว่ามันมีเรื่องราวของเผ่าพันธุ์จากต่างดาวที่เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่อาศัยอยู่ในเนินเขาเวอร์มอนต์โดยที่ผู้คนนั้นได้ สามารถขุดโลหะหายากได้ผ่านการติดต่อสื่อสารกับพวกมันพวกมันนั้นไม่สนใจเผ่าพันธุ์มนุษย์เลยพวกมันนั้นมักจะซ่อนตัวจากผู้คนอย่างไรก็ตามพวกมันนั้นยังปกป้องด่านหน้าของพวกมันเสมอหากมีใครรุกล้ำเข้าไปแล้วก็มันจะฆ่าอย่างไร้ปานีพวกมันยังจ้างตัวแทนที่เป็นมนุษย์ที่ได้ทําข้อตกลงลับๆเอาไว้กับพวกมันแล้วในข้อความในจดหมายนะครับยังบอกอีกว่าเจ้าหน้าที่นะครับได้มายัางบ้านของอาร์เคลี่ทุกๆวันหลังจากที่ อาเคลีนั้นได้รายงานเรื่องสิ่งที่เขาค้นพบนั้นให้กับเจ้าหน้าที่จนกระทั่งตำรวจนะครับก็ได้ข่มขู่เขาโดยการฆ่าสุนัขของอาเคลีทิ้งซึ่งเนื้อหาในจดหมายเองยังบอกว่าตัวเขาเองนั้นรู้สึกเป็นกังวลเป็นอย่างมากแต่เขานั้นก็กลับเปลี่ยนใจเพราะว่าเขาได้เรียนรู้รว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวที่เขาพบนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่รักความสงบสุขนอกจากนี้พวกมันยังสอนเขาถึงความอัศจรรย์เหนือจินตนาการโดยที่อาเคลีนะครับในจดหมายยังเรียกร้องให้วิลมาร์ไปเยี่ยมเขาโดยที่ อเคลี่นั้นยังได้ถ่ายภาพยืนยันส่งไปให้เขาด้วยวิลมานะครับเลยไปพบกับอาเคลี่โดยที่ไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่ครับตอนวิลมามาพบอาเคลี่นะครับพบว่าร่างกายของอเคลี่นั้นอยู่ในสภาวะทรุดโทรมเป็นอย่างมากเขานั้นถูกตึงไว้กับเก้าอี้อาเคลี่ได้บอกวิลมาเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวและพวกมันนั้นยังได้เปิดเผยสิ่งอจจัจรรย์ต่อหน้าเขาเขายังกล่าวอีกว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้สามารถตัดเอาสมองของมนุษย์ออกมาแล้วใส่ลงในกระป๋องได้ แล้วการใส่เยอในกระป๋องนี่เองจะทําให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้อย่างไม่มีกําหนดและสามารถทนต่อการเดินทางที่รุนแรงในอวกาศได้ซึ่งอาเคลี่ยังบอกอีกว่าเขานั้นได้ตกลงที่จะกระทําเรื่องนี้ต่อพวกมนุษย์ต่างดาวไปแล้วในช่วงกลางคืนนะครับวิลมาร์นั้นนอนไม่หลับเพราะเขานั้นได้ยินการสนทนาที่ลบกวนจิตใจของเขาเขาเลยตัดสินใจครับที่จะลุกออกจากเตียงบ้านของอาเคลี่เพื่อที่จะทําการสืบสวนซึ่งเขาก็ได้ค้นพบก,กับสิ่งที่น่าสยดสยองเขาจึงตัดสินใจที่จะ วิ่งหนีออกจากบ้านไล่ของอาร์เคอรี่และขโมยรถของเขาและหนีไปยังเมืองทาวเซนต่อมาในวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่สอบสวนนะครับได้มาพร้อมกับวิลมาทซึ่งพอมาสำรวจบ้านนะครับก็พบว่าในบ้านนั้นมีปอกกระสุนหล่นเต็มไปหมดเลยและอาร์เคลรี่นั้นก็ได้หายตัวไปสิ่งที่เหลืออยู่ของอาร์เคลรี่นะครับก็คือผิวหนังกายภาพของเขาซึ่งสิ่งนี้เองก็แสดงให้วิลมาทเห็นว่ามนุษย์ต่างดาวที่อาร์เคลี่พูดถึงนั้นอาจจะมีอยู่จริงก็เป็นได้หลังจากที่เรื่องราวทั้งหมดจบลงนะครับ วิลมาร์นะครับเล่าถึงความเสียดสยองให้กับเพื่อนของเขาฟังบอกว่าเมื่อครั้งหนึ่งหลังจากที่พวกเขานั้นไม่พบตัวอะเคลี่แล้วเขานะครับได้บังเอิญนั่งไปที่เก้าอ,อี้ของอะเคลี่แลมองผิวหนังนะครับของอะเคลี่ที่ถูกปลดออกและทันใดนั้นเองที่เก้าอ,อี้นะครับเขาก็ได้พบกับเครื่องโทรสารที่มีกลไกซับซ้อนวิลมาสจึงตระหนักได้ว่าแท้จริงแล้วนั้นคนที่นั่งสนทนากับเขาก่อนหน้านี้นั้นไม่ใช่อเคลี่ที่แท้จริงแต่เป็นมนุษย์ต่างดาวที่ปลอมตัวมา และตอนนี้นั้นสมองของอาคลี่ถ,ถูกเก็บไว้ในกระป๋องรูปทรงกระบอก